สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องของขวัญ นะฮะจากเพจเพื่อนบ้านนะฮะมีหลายเพจมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมีเพจนึงเนี่ยคุณน่าคุณตากันดีนะ Creative Kim นะเคยมาออกกำลังกายกับเราทีนึงแล้วก็หายไปแล้วเพราะว่าไม่สู้แล้วก็อีกเพจนึงก็เจอโบเพื่อนผมเป็นคนทำกราฟิกให้เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทีละอย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาลงล่างก่อนทีละอย่างทีละอย่างดีกว่าโอเคครับก็ผมจริงๆผมอยากรู้มากเลยนะว่าใครเอาอะไรมาให้ผมอันนี้เป็นกล่องเป็นถุงรูปหมาน่ารักอันนี้น่ารักมากเขาน่าจะรู้ว่าอ้ําชอบหมาปักอันนี้ของใครจากไหนเอ่ยมีการ์ดอยู่ข้างในพี่ฟ้าใสเนอร์โดสวัสดีปีจอค่ะขอให้พี่ฟ้าใสและเพจเนอร์โดเฮงๆแฮปปี้แฮปปี้เห็นในเพจรีวิวของเล่นบ่อยๆอยากให้ลองรีวิวของเล่นไทยๆดูบ้างค่ะส่วนมะขามเป็นแฟนช่องฟิตจังชั่นมานานแล้วเห็นมะขามแล้วนึกถึงกล้ามพี่ๆค่ะขอบคุณมากเป็นเครื่องเตือนใจให้ฟิตๆตลอด2018ค่ะ Jay's Baby Food นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามเพจฟิตจังชั่นแล้วตามมาถึงเพจเนอร์โดนะครับผมว่ามันคือมาร์เก็ตเนี่ยเขานึกถึงกล้ามเราไม่ถ่ายอินเราไม่ถ่ายอินโอเคไม่ใหญ่ตังไม่ถ่ายอินไม่เป็นไรไม่เห็นยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้ออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยู่ของขวัญจากเพจ J Baby Food นะครับถ้าฟังจากชื่อเพจแล้วน่าจะเกี่ยวกับอาหารเด็กใช่ตกลงเขาเป็นเพจอาหารเด็กใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูนะครับขอบคุณมากนะครับดูของเล่นก่อนดีกว่าต้องบอกก่อนนะว่าเราสองคนทำงานกันค่อนข้างหนักหน่วงนะบางเพจเราอาจจะไม่ได้แบบติดตามเหนียวแน่นที่จริงรอบนี้นะครับในการแกะของขวัญเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักหลายเพจนะครับบางเพจเราก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็นี่ใช่แต่ว่าเขามากันเป็นแก๊งอย่างนี้นะครับก็ยินดีนะครับที่จริงการที่เราได้ร่วมงานกันกับเพจอื่นๆมันก็แบบได้เปิดโลกกระทัดของเราว่าปกติพวกผมดูแต่คอนเทนต์อะไรที่แบบจริงจังมากซีเรียสมากนะครับจะไม่ค่อยยุ่งสักยูทูบเบอร์หรือว่าคอนเทนต์ในเมืองไทยเท่าไหร่โอ้อันนี้จะเป็นของเล่นอ๋อรู้แล้วอันนี้รู้ทำไมพี่ดูตื่นเต้นจังอันนี้รู้อันนี้ผมรู้อย่างเดียวเก็บไม่ใช่อันที่มันเอามาเป็นโซ่หรอใช่ก็มันจะใส่อย่างละ3อันแล้วก็โยนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กพี่สาวผมชอบเล่นอันนี้น่าผมไม่ชัวร์นะมีไอเดียละเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเพ้นท์นะครับเพ้นท์เป็นสีโลหะเป็นมาจากยุคปี2150 อะไรเงี้ยพี่จะทำเป็นวงแหวนนาจาหรือเปล่าหมักเบี้ยอวกาศอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองโมดิฟายดูนะครับก็ขอบคุณไก่เจสเบบี้ฟู้ดนะครับที่ส่งขวัญมาให้โอเคอันที่2ครับอันนี้คืออะไรครับโอเคมานี่เลยหวั่นใจนะหวั่นใจพี่ฟ้าชอบเพจนี้มานานแล้วเดี๋ยวพูดภาษาจีนนะครับนี่ฮาวเจ๋อๆโบโบหัวใจเจียนตีหนีเตอร์ Facebook page เจ๋อ YouTube 我们的 Facebook page也你见你的你基本นะตุ้ยมาบอกไอ้หนีเนี่ยบอกไม่บอกไอ้หนีมาพี่ฟ้าสายเป็นคนแรกๆที่เจอโบติดตามบน YouTube เลยเห็นพี่ฟ้าสายรีวิวสอนสับจากบอร์ดเกมเราก็เลยซื้อบอร์ดเกมออริจินอลจากเมืองจีนมาให้แต่ยังไงสอนพวกเราเล่นหน่อยนะครับไฮโลภาษาจีนเรียกว่าสายจงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะครับเมอรี่คริสต์มาสเจอโบกวนจีน okay. เพจนี้นะครับเราบอกเลยว่าเราก็ติดตามคุณเหมือนกันนะครับดูคอนเทนต์ของเจอโบมาหลายอันมากนะครับชอบมากดีใจมากที่ส่งมาให้อ๋อมันคือไฮโลเข้าใจละรายการของเรารายการของเรานี่เป็นเรตติ้ง PG นะครับครับผมการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่บอร์ดเกมเป็นสิ่งเพื่อความสนุกตกลงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับก็ไฮโลเนี่ยมันมาจากคำทับศัพท์บ้านเราเรียกไฮโลมันก็คือไฮก็คือสูงโลก็คือต่ำอ๋อสูงต่ำสูงต่ำนะครับก็เป็น variation หรือเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบหนึ่งของพวกเกมที่ใช้โชคช่วยเยอะภาษาจีนขอบคุณเช่นนี้เก๋หนีสายจงกับเสียว่าเย่าตาสายจงก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปเรียนจีนกับเจอโบนะครับไว้มาเจอกันโอเคอันนี้ผมก็ไม่เล่นแล้วกันก็ถือว่าเราไม่เล่นการพนันในนี้ไม่ต้องห่วงเลิกงานเดี๋ยวไม่เล่นแน่นอนได้เล่นแน่นอนอันต่อไปผมถือให้ลาออกมาอันนี้โอ้โหจริงอันนี้ผมดูว่ามันดูใช่เลยอ่ะแบรนด์เนมมากมีอันนี้ด้วยเพราะซองเนี้ยผมเคยเห็นอยู่ไม่กี่ที่หรอกถึงพี่ฟ้าใสผมหวังว่าพี่จะใส่ได้ถ้าพี่เบิร์นไขมันบนร่างกายหมดจดเรียบร้อยแล้วผมขอให้พี่ใส่แล้วถ่ายคลิปให้ดูหน่อยหรือถ้าพี่เขินกล้องแล้วถ่ายส่งมาในไลน์ส่วนตัวผมก็ได้สัญญาว่าจะไม่เอาไปเผยแพร่คนนอกแน่นอนครับรักจุ๊บจากโอปป้าโทชี่นะครับเรามาดูดิว่าคืออะไรดีแล้วครับที่เขาพูดถึงพี่ฟ้าใสคนเดียวโอ้น่ากลัวมากฮะเดี๋ยวนะมันน่าจะรัดมากเลยอ่ะนะครับเล็กมากด้วยฮะผมว่าก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับรายการของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับหากว่ามีสปอนเซอร์แม็กกี้เมย์นะครับกางเกงในยืดหยุ่นได้ด้านไหนด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมผมก็งงเหมือนกันอันนี้ด้านหน้าใช่ป่ะผมก็ไม่น่าใช่นะแต่ผมอาจจะไม่ให้พี่ป้าใส่ใส่นะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะให้พี่ด้าใส่แล้วกันให้พี่ด้าใส่แล้วก็ถ่ายเต้นเอานะครับขอบคุณนะครับน้องอปป้าทูชี่นะครับสรังฮโยคำซามิดาคำซานิดาสรังฮโยมันคืออะไรขอบสวัสดีใช่ไหม
ที่จริงครีเอทีฟรายการเราเนี่ยเป็นติ่งเกาหลีนะครับเขาก็พูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมมาดูอันนี้ดีกว่าท้ายของวันนี้โหอันนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยมันก็ต้องยังไม่ได้แกะสิเพราะว่าเขาเพิ่งส่งมาให้เราอันนี้ไม่รู้ว่าอ้ําเคยเป็นไหมคือตอนที่พี่เรียนหนังสือเมื่อก่อนมีเพื่อนฝรั่งเยอะเด็กฝรั่งเนี่ยเวลาแรกของขวัญเขาแกะแกะแบบเละเลยอ่ะแล้วพี่แกะไงเราก็ต้องเนี่ยปานี่ในการแกะค่อยๆแกะตอนนั้นคุณแม่ผมเขาชอบเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ช่วงแรกผมก็จะตื่นเต้นพอเปิดมาแล้วเป็นผ้าเช็ดตัวบ่อยๆผมเริ่มไม่เอาแล้วผมเริ่มแบบช่างแม่งก็ฉีกๆไปเถอะผมที่เป็นนะแบบพวกซองอะไรพวกนี้คือแกะเราก็บางทีเก็บซองไว้ด้วยยังมีของขวัญที่น้องๆในที่ทำงานให้ 3-4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยยังเก็บไปเลยยังเก็บซองไว้เลยแต่ว่าเวลาตัวเองส่งของให้คนอื่นเนี่ยจะส่งเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ให้แบบบนตีนเขาตั้งใจเพราะผมว่าจริงๆแล้วก็ของข้างในสำคัญกว่าอันนี้คลาสสิกนะครับอ๋ออันนี้ขนมปี๊บครับเดี๋ยวก่อนเราไม่มีจับไม่มีการ์ดเหรอครับผมเดาว่าครีเอทีฟคิมครับก็เขากินอย่างนี้ไงครับครีเอทีฟคิมเนี่ยจริงๆผมเคยครีเอทีฟคิมเนี่ยผมแกล้งเขามาตลอดเลยนะครับตั้งแต่รายการไมค์พุงโดยไดมอนด์เกรนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เราอีกทีนึงนะครับไดมอนด์เกรนที่สนับสนุนรายการไมค์พุงนะครับแล้วได้เชิญให้พี่ฟ้าสายไปออก KNN นะครับตอนนี้ครีเอทีฟคิมเขาก็ทำช่องของตัวเองแล้วนะครับก็ช่องเอาให้เขาในลิงก์ข้างล่างขอบคุณมากที่ส่งขนมปังกรอบไส้แยงสับปะรดตรารวงข้าวสาลีมาให้พวกเรานะครับเขาเป็นคนอย่างนี้นะครับ okay. เขาไม่ค่อยมีสัมมาคารวะเท่าไหร่คนนี้เรามาทายอินกันดีกว่านะครับว่าขนมปังป้อยเซียนสับปะรดขนมปังกรอบไส้แยมสับปะรดข้อมูลโภชนาการ1หน่วยบริโภค30กรัมให้คุณค่าทางโภชนาการทั้งหมด140กิโลแคลอรี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยพลังงานรวมเท่าไหร่ผมอยากรู้ 6,615 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งให้พลังงานเท่ากับมาตรฐานชายไทยนะครับใช้ได้3วันกว่าๆจริงๆอันเนี้ยรู้แบบว่ามันเป็นไอเดียอาหารประเภทแบบโลกแตกนะเพราะพี่ฟ้าใสเนี่ยเชื่อว่าสักวันนึงเราต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือมีแบบซอมบี้อพอคาลิปส์ซอมบี้บุกโลกเอเลี่ยนอะไรเงี้ยจึงต้องคิดว่าเรียนยิงปืนเรียนฟันดาบเรียนวิ่งว่ายน้ำแล้วก็ตุนอาหารพวกนี้ไว้ด้วยเพราะอาหารพวกนี้นะครับเชลฟ์ไลฟ์หรือว่ามันอยู่ได้นานพลังงานสูงถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่กลัวสงครามโลกครั้งที่3ให้ตุนอาหารประเภทที่เป็นอาหารกล่องกระป๋องพวกนี้สามารถใช้ได้เนี่ยคือแบ่งกินเป็นระบบเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเลยนะถ้ามี 2-3 กล่องครับเดี๋ยวนะฮะคือพี่จะบอกว่าครีเอทีฟคิมส่งมาให้เราเนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าเราแล้วเพราะเขาจะลงใต้ดินเพื่อที่จะหนีสงครามโลกใช่ใช่ผมว่าครีเอทีฟคิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วเขารู้ว่าพี่ฟ้าสายชอบคิดถึงเรื่องการวางแผนว่าถ้าเกิดว่าโลกแตกต้องทำยังไงอะไรเงี้ยผมว่าพี่คิมเขารู้อ่ะเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้เอาจริงนะพี่ที่พี่วิเคราะห์เนี่ยผมว่าพี่คิมเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากเนาะโอเคงั้นก็ถึงเวลาเดี๋ยวเราส่งของขวัญคืนไปให้เขาบ้างนะครับของขวัญของเราเนี่ยรีเฟล็กความเป็นตัวตนของพวกเรานะครับเราเป็นคนจริงซีเรียสมากๆนะครับของขวัญของเรานี้อาจจะหนักนิดนึงนะครับในเชิงของสติปัญญานะครับเพื่อช่วยปรับเทืองปัญญาให้ทุกคนได้หวังว่าทุกคนในการเป็นครีเอทีฟนะครับช่วยทำให้สังคมอุดมปัญญาของประเทศไทยของเรานั้นเติบโตมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว